เอาละครับภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยวันนี้ขึ้นมาร้อนแรงนะครับจะร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่และกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้มาจริงมาต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเป็นคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการบจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์ครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับพี่ปิงครับวันนี้หุ้นไทยขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวนะครับไปทดสอบ 1,400 จุดบางช่วงด้วยนะครับปัจจัยสำคัญผลักดันมายังไงครับแล้วก็จะต่อเนื่องไหมครับสำหรับหุ้นไทยในรอบนี้ครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะก็ประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันซาไปนะการเมืองยังร้อนแรงอยู่ไหมก็ยังร้อนแรงนะฮะแต่เราเก็บไว้ก่อนนะมันซาไปตั้งแต่เมื่อวันที่31พฤษภาคมและในวันเดียวกันเนี่ยมันก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของแบงก์ชาติถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันมีไฮไลท์อยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับอันนี้ที่1นะวันที่2ก็เป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาระเบิดระเบ้อในเดือนธันวาคมกว่า 3.3 ล้านคนนะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวเลขเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่านิวไฮต่อเนื่องนะครับนิวไฮรอบปีเนี่ยนะครับนิวไฮรอบ3ปีเนี่ยต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเค้ารางที่ดีว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเร็วเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับบวกกับด้วยเรื่องการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเร็วเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้ดุลบริการของเราเนี่ยขาดดุลน้อยลงพอขาดดุลน้อยลงดุลการค้าปีนี้ไม่น่าแย่กว่าปีที่แล้วก็ได้ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเกินดุลได้อย่างต่อเนื่องเจอทรงนี้เข้าไปเนี่ยบาทมันก็ดูมีแววน่าเก่งนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นเรื่องการเก่งเรื่องของการประชุมกนง.ด้วยหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วมันลบค่อนข้างเยอะนะครับลบ 1.11% ถือว่าเป็นการลบ4เดือนติดต่อกันถือว่าภาวะเศรษฐกิจของเรานี่ฝืดเคืองมากนะตัวเลขมันติดลบแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าทีของกนง.เนี่ยอาจจะต้องมีเปลี่ยนไปบ้างนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมันพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้ซึ่งผมว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะตามจังหวะเป๊ะเลยนะครับพี่ปิงวันนี้หุ้นจีนขึ้นมาดีทีเดียวนะคะนอกเหนือจากหุ้นไทยที่วันนี้ outperform Asia นะคะแต่ว่าวันนี้จีนกับฮ่องกงเป็นไฮไลท์เหมือนกันขึ้นมา 4% 3% แบบนี้ทางการเริ่มเข้ามาดูแลตลาดหุ้นแล้วแบบนี้จะเป็นอานิสงส์กับกลยุทธ์ในการลงทุนของเราด้วยหรือเปล่าสำหรับหุ้นไชน่าเพลย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ถือว่ามีผลมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์ของบรรดาพวกต่างประเทศโดยเฉพาะ Goldman Sachs เนี่ยเขามองว่าการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีความอ่อนไหวต่อจีนเนี่ยสูงมากนะฮะเขามีเปเปอร์หนึ่งน่าสนใจคือเขาไปเอา MSCI Thailand นะฮะหารด้วยนะฮะหารด้วย Emerging Market ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าภาพกราฟเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับหุ้นจีนเป๊ะเลยเขาเลยบอกว่าเราเป็นความอ่อนไหวสูงอย่างไรก็ตามเขามองว่าปีนี้จีนจะต้องฟื้นและไทยก็จะได้ประโยชน์สูงจากการฟื้นตัวของจีนฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าตลาดหุ้นจีนมันพลิกฟื้นขึ้นมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับรัฐบาลจีนก็ประคับประคองนะฮะจากเดิมที่เหมือนจะไม่แยแสตลาดทุนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการอุ้มชูมากขึ้นเนี่ยกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีกับหุ้นไทยแน่ๆนะใช้คำว่าแน่ๆนะครับดังนั้นก็ยิ่งหุ้นจีนบวกก็ถือว่าเป็นบวกกับเราครับแต่ถ้าหุ้นจีนลงไม่ได้หมายความว่าเราจะแย่นะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้นอกจากเราจะสอดคล้องกับจีนแล้วจริงๆแล้วเราสอดคล้องกับมาเลย์นะซึ่งโดยรวมแล้วมาเลย์มันยิงนำขึ้นไปแล้วเราก็น่าจะยิงตามขึ้นไปนะครับครับทีนี้เองในเชิงกลยุทธ์การลงทุนบ้างครับพี่ปิงครับเราจะวางแผนยังไงดีในรอบนี้ครับมีทั้งเรื่องของธีมการท่องเที่ยวที่ตอนนี้แหละหลายคนเริ่มมองแล้วว่าน่าจะกลับมาจริงแล้วก็ที่ทางช่วงตุรกีด้วยน่าจะมีการยิงยาวต่อเนื่องไปไหมครับสำหรับรอบนี้ฮะก็ผมมองว่ามีโอกาสยิงยาวไหมคงไม่ได้เรียกว่ายาวมากนะครับก็ตลาดหุ้นไทยมันก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรเปลี่ยนนะแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มกระตุกทำให้เราอยากจะเข้ามาซื้อกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้เข้าสู่เดือนเมษายนได้ใช้งบปี67นะฮะอันนี้ที่1อันที่2ก็เรื่องความเป็นไปได้ของแบงก์ชาติที่จะต้องเริ่มพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยแล้วและอย่างที่3เรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของบอร์ดแล้วนะกรรมการเนี่ยก็มีเรื่องของคนที่หมดวาระแล้วก็บางท่านก็ได้เลือกเข้ามาเช่นคุณพิชัยได้เป็นประธานบอร์ดนะฮะซึ่งก็น่าจะสร้างความหวังบางอย่างให้กับนักลงทุนโดยรวมแล้วตลาดน่าจะไปต่อได้นะทีนี้เราจะทำไงดีเราก็เคาะสิครับเราเน้นไปที่ได้ทุกกลุ่มเกือบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นหรือโอกาสที่เราจะได้เห็นดอกเบี้ยลดในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เน้นไปที่
กลุ่มสายการบินซึ่งดูเหมือนตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากก็มองไปที่บางกอกแอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยสนามบินสมุยนี่คือมีจำนวนผู้โดยสารเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย YOY ถึง 50% นะครับถ้า QOQ ก็10กว่า 20% ละนะครับแล้วก็จำนวนผู้โดยสารโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็เกินกว่าตอนโควิดเรียบร้อยไปแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยบางกอกแอร์เวย์ตอนนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะฮะน่าเก็บไว้นะครับค่ะค่ะมี target price ราคาเป้าหมายรวมถึงอัพไซด์ของบางกอกแอร์เวย์ด้วยไหมคะของแบบนี้ถามผมไม่ได้ครับเพราะผมทำงานบลจ.ครับนะครับแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหมน่าสนใจ valuation จับต้องได้นะครับ point บวกเต็มนะแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงอะไรฤดูร้อนฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะของการเที่ยวเกาะเที่ยวสมุยครับก็บางกอกแอร์เวย์ฮะนะครับค่ะบางกอกแอร์เวย์น่าสนใจพี่ปิงให้กรอบของเซตอินเด็กซ์ด้วยได้ไหมคะ1396รอบนี้ก็พยายามขึ้นไปไต่ระดับ 1,400 มองยังไงบ้างกรอบรับต้านคือมันขึ้นอยู่แล้วเรื่องของ 1,400 ผมว่าไม่ยากหรอกยังไงก็ผ่านนะครับแล้วก็เลเวลถัดไปก็คงต้องขึ้นไปเทสยอดไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนกลางมกราคมนะครับก็ประมาณสัก 1,440 เนี่ยต้องไปลุ้นเทสกันตรงนั้นนะน่าจะอาจจะไปพักตัวหรืออาจจะมียอดตัวบ้างนะครับแล้วก็ลุ้นไปใน 1,500 นี่แหละในควอเตอร์1เนี่ยน่าจะไป 1,500 ก่อนที่จะมียอดตัวนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับครบถ้วนครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับจากทางบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับถือว่าวันนี้เองหุ้นไทยหลากหลายปัจจัยเข้ามาหนุนนำทั้งสิ้นนะครับปัจจัยการเมืองคลายไปเรื่องการเกินดุลบัญชีโดยสวัสดิ์น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับทิศทางนักท่องเที่ยวกลับมาแบบนี้เป็นบวกต่อค่าเงินบาทต่างชาติน่าจะกลับขึ้นมาด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของกนง.นะครับการประชุมวันที่7นี้ต้องจับตาท่าทีต่อดอกเบี้ยนโยบายนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีผลต่อบาทเช่นกันนะครับที่สำคัญในเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวพลิกฟื้นแบบนี้แล้วก็การเอาจริงเอาจังในเรื่องตลาดหุ้นจีนที่พลิกฟื้นแบบนี้แพทเทิร์นหุ้นไทยมักจะสอดคล้องกับหุ้นจีนนะครับน่าจะเป็นอานิสงส์หนุนนำให้หุ้นไทยนะครับไปแตะ 1,440 เป็นจุดทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะไปไกลถึง 1,500 จุดด้วยแต่ว่าหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นอะไรหนีไม่พ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับวันนี้มอง BA นะครับเป็นตัวโดดเด่นสำหรับรอบนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ